ยังมีอาการปวดเส้นประสาทผู้ที่ห้าค่ะประสาทมันเป็นตรงหลังตรงกรามเหมือนปวดฟันข้างล่างโทรมาจากไหนเนาะเป็นใครมาจากไหนรายงานตัวหน่อยไหมครับโทรมาจากนครสวรรค์ค่ะลูกชายบอกลูกชายก็ฟังอาจารย์ทุกคืนทุกเหรอค่ะแล้วคุณแม่ที่กำลังพูดเนี่ยได้ฟังบ้างไหมแต่ละคืนคุณแม่ไม่ค่อยได้ฟังแต่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มฟังไงค่ะเมื่อกี้นี่ฟังมาตลอดไหมครับฟังค่ะได้ฟังนะอ้าวฟังไม่ใช่หายไปแล้วเหรอปวดหัวนั่นนะปวดมันเป็นมันปวดฟันนะคะอาจารย์อ๋อฟังค่ะฟังผมแล้วถามแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าคุณปวดคุณหายปวดแล้วนะเดี๋ยวนี้เอาผมว่าคุณหายปวดแล้วนะเอาคลำดูสิเอาไม่รู้ถ้าได้ฟังผมมาแล้วฟังด้วยความเข้าใจบางทีเนี่ยเพราะว่าผมพูดเรื่องประสาทนะนิวโรเท่านั้นนะครับพวกนี้ประสาทฟันใช่ไหมถ้าปวดฟันหายปวดฟันอ้าวถามว่าหายได้จริงหรือยังครับยังรู้สึกยังปวดอยู่ค่ะโอเคฟังอยู่จ้ะเนี่ยเราผมช่วยนะเอามือของคุณนั่นแหละนะไปกดคลึงจะเป็นอ้าปากก็ได้อ่ะเอานิ้วคุณถูไปถูมาฟังเสียงผมด้วยคุณก็หายใจไปด้วยนิ้วมือของคุณก็ถูไปถูมาที่โคนเหงือกนั่นนะครับแล้วก็จะหายปวดเหงื่อปวดฟันโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีพร้อมหายใจเข้าไปลึกๆจู้เดี๋ยวสูดให้ไปเข้าไปลึกๆกระนานานนั่นแน่เห็นไหมบอกแล้วบอกว่าหายแล้วนะกลืนน้ำลายซะถามว่าหายได้ยังครับรู้สึกเบาๆค่ะเบาแต่ว่ามันมียังมีอาการอยู่มีอาการอยู่นะใช้เล็บทีเนี้ยเล็บสะกิดจุดนั้นน่ะดื่มน้ำก็ได้เอาน้ำข้างๆตัวดื่มน้ำกึกๆเลยเรื่องฟันนะใช้เล็บสะกิดเบาๆนี่ฟังไปด้วยใช้เล็บสะกิดเบาๆด้วยดื่มน้ำด้วยแจ๋วเลยงานเนี้ยน้ำเป็นยากดที่ขมับด้วยขมับมันจะเกี่ยวกับสมองครับเพราะว่าประสาทนี่กับสมองมันแยกกันไม่ออกนะครับหรือในหนึ่งที่ผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตนะครึ่งๆมันจะที่ขมับนะทั้งสองข้างก็ได้ยิ่งดีนะครับรับรอง 100% นะผมบอกหายแน่ๆด้วยว่าเป็นจังไดครับผมมันรู้สึกดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นมากพอใจไหมล่ะแต่มันก็ยังมีอาการปวดอยู่ถามว่าพอใจไหมความสุขหรือความพอใจนะพอใจค่ะลูกชายจะไปหาวันนั้นลูกชายจะไปฟังมะนาวนะมีอะไรไหมครับพอใจเนาะหรือลูกชายก็บอกก็จะไปฟังสัมมนาวันอาทิตย์นี้สัมมนาเหรอโอเคค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์วันอาทิตย์แรกของเดือนนะ
ไม่รู้ตรงกับวันอาทิตย์เท่าไหร่นะด้วยไปถึงก็หายไปไหนก็ไม่รู้เอานะดูเองก็แล้วกันวันอาทิตย์แรกของเดือนเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิจิตให้อันนี้คือไฮไลท์นะเรื่องของนำพาสมาธิจิตคือไฮไลท์เลยล่ะครับอยากให้ทุกคนนะเขาอยู่ในวาระนี้เพราะว่าผมจะมีเวลาน้อยมากในการที่จะนำพาสมาธิให้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากสมาธิครับที่จะป้องกันก็ดีจะเป็นรักษาตัวก็ตามทีเนี่ยครับนะบรรยายเรื่องของร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตเนี่ยครับเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะครับนะมาดูมาฟังมาเห็นให้ได้นะครับสัมผัสตรงให้ได้แล้วไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เรื่องนี้แต่ขอให้เอามารับเอาสิ่งที่มันเป็นตัวแม่บทของมันให้ได้ซะก่อนนะครับโอเคนะตัวรถหายขาดยังครับค่ะหายขาดได้ยังครับมันก็ไม่หายหมดยังมีเอาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าประมาณ30-40นะคะโอ้หายไป60ตัวสบายมากคืนนี้นอนหลับตื่นเช้ามาสบายเลยโอเคนะขอบคุณค่ะอาจารย์